ราก็จะเกลี่ยเขาขึ้นไปให้เป็นยอดสูงค่ะสวัสดีค่ะพบกันกับป้าพาคาเฟ่ป้าพาคาเฟ่วันนี้นะคะป้าพาจะปั่นเมนูเปรี้ยวๆให้ทุกคนกินไงคะวันนี้นะก็สามารถเอาไปทำตามได้เป็นเมนูง่ายๆชิลๆแล้วก็อร่อยอย่างแน่นอนไหนๆก็ไหนๆแล้วมันค่อนข้างที่จะทำง่ายมากๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะปั่น2เมนูคู่กันไปให้เห็นว่าอ่ะอันนี้คือเป็นไม่ได้ใส่อะไรเพิ่มเติมใส่แค่น้ำเชื่อมอย่างเดียวน้ำเชื่อมของเขาอ่ะก็คือมีน้ำเชื่อมปกติแบบนี้กับเป็นเชื่อมสำเร็จรูปอะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วเราไม่ได้ใส่อย่างอื่นเพิ่มเลยเพิ่มก็คือมีเนื้อของผลไม้ด้วยราคามันก็จะถูกลงแล้วก็จะขายถูกลงอะไรอย่างงี้เนาะวันนี้เราจะปั่น2เมนูให้ดูนั่นก็คือแดงมะนาวกับน้ำผึ้งมะนาวนะคะโอเค2เมนูเนาะเดี๋ยวปั่นให้ดูน้องเกสชอบกินมากน้ำผึ้งมะนาวกินอย่างเดียวไม่กินอย่างอื่นเลยนะคะแล้วก็แดงโซดาป้าพาก็ชอบเนาะแล้วก็จริงๆชอบส้มมากกว่าส้มตอนนี้กำลังคั่งส้มปั่นส้มกินทุกวันคลิปหน้านะจะเป็นส้มน้ำส้มปั่นที่เป็นเนื้อส้มจริงๆกับสตรอเบอรี่ปั่นที่เป็นสตรอเบอรี่จริงๆซึ่งไม่ใช่สตรอเบอรี่โยเกิร์ตเนาะเดี๋ยวเชอร์เบตนะเป็นเชอร์เบตเดี๋ยวจะทำให้ดูอีกคลิปหนึ่งแล้วก็หมดแล้วนะคะสำหรับป้าพาคาเฟ่ขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่ติดตามกันมาจนถึง EP นี้นะคะถ้าไงเราไปลงมือปั่นกันเลยโอเคค่ะทุกคนเราจะทำเมนูแรกนั่นก็คือน้ำผึ้งมะนาวนะคะจริงๆแล้วป้าพาจะทำแยกก็คือใส่มะนาวสดๆต่างหากแล้วก็ใส่น้ำผึ้งต่างหากซึ่งลองใช้อันนี้นะของติ่งฟงอ่ะไม่ได้ต่างกันเลยเท่ากันเด๊ะเพราะฉะนั้นอันนี้ใช้ได้ค่ะทุกคนแนะนำนะแล้วไม่แพงด้วยน้ำผึ้งแบบมันแล้วแต่ขวดมันแล้วแต่ยี่ห้อด้วยใช่ไหมแต่อันนี้คือจบเจ้าไม่เล่าหรือมาค่ะก็คือเราทำแบบไม่ได้แบบเต็มแก้วเนาะใส่น้ำแข็งแก้วกว่าค่ะอันนี้หนึ่งแก้วนะนี่ค่ะประมาณแก้วเกือบแบบเกือบเต็มอ่ะนี่ประมาณนี้นะคะมันจะทำให้ทรงมันจะสูงขึ้นมาได้ค่ะทุกคนตัวเนี้ย2ออนค่ะทุกคนส่วนน้ำเชื่อมนะคะถ้าเขาบอกว่าหวานธรรมดาเราจะใส่ทั้งหมด3ออนค่ะแค่นี้เองนะคะเมนูมะนาวน้ำผึ้งนะคะเราปั่นได้เลยค่ะทุกคนลืมไปทุกคนเราต้องเหยาะเกลือนิดเดียวจริงๆนะดูนะนี่ประมาณนี้นิดๆนะคะใส่เกลือให้มันนัวค่ะนัวเหมือนใส่ผงชูรสไปจ้าเจ๊อันนี้นะเสร็จแล้วจะให้ดูความแบบว่าเขาเป็นแบบวิปครีมเขาเป็นแบบตั้งยอดเลยนะคะทุกคนเราก็จะมาเทใส่แก้วกันค่ะโอเคค่ะเราได้แล้วเนาะพอมันเป็นทรงสูงแบบนี้เราก็จะเกี่ยเขาค่ะให้เขาแบบว่าเป็นภูเขาเบาๆก่อนนะคะเกี่ยเขาแบบนี้ใช้ซ่อมนะทุกคนเทคนิคเนาะนี่แล้วก็ทำนี่แบบนี้อันนี้คือไปเรียนมานะครูสอนนะเสียไปต้อง 2,500 ทุกคนแต่ว่ามันจะเป็นแบบเมนูโซดาถ้าใครอยากแบบว่าดูโซดานะเดี๋ยวจะอาจจะไปซื้อมาทำให้ดูก็ได้เบาคือเสียค่าเรียนไปแล้วแล้วก็จะหมุนแล้วก็ทำให้เขาตั้งยอดแบบนี้เนาะเราก็เสิร์ฟลูกค้าได้เลยสวยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาให้ลูกค้า VIP ของเราลองชิมดูนะคะโอเคค่ะต่อไปนะน้ำแดงเฮลบอยนะคะกับน้ำมะนาวค่ะคือจริงๆแล้วอะพอเราใส่คู่กันมันชื่นใจมากทุกคนมันชื่นใจกว่าโซดาไปไหนๆเลยนะมันแบบในอากาศร้อนๆแบบนี้เนาะก่อนอื่นนะเราใส่น้ำแข็งเหมือนกันเลยนะคะ2แก้วได้เมื่อกี้นี้ถ้าเราจะตั้งยอดต้องใส่2แก้วทุกคนใส่2แก้วถ้าอยากตั้งยอดแล้วเราก็จะใส่น้ำมะนาว 0.5 ค่ะทุกคนน้ำมะนาวที่เราคั้นสดนะคะ 0.5 ค่ะใส่เยอะกว่านี้ไม่ได้นะคะเปรี้ยวมากค่ะ เพราะว่าป้าพาใช้มะนาวแป้นอย่างดีเลยนะเอาเปิดไม่ได้ ส่วนน้ำแดงนะคะพี่พาจะใช้2ออนค่ะส่วนน้ำเชื่อมนะคะก็ใช้3ออนเหมือนกันค่ะแค่นี้นะคะทุกคนเราก็ทำการปั่นเลยเราก็จะใส่เกลือด้วยค่ะนิดนึงเหมือนกันเนาะปั่นไปนิดนึงก่อนใส่เกลือลงไปด้วยนะคะเพราะมันมีมะนาวนี่คือถ้าใส่เกลือมันจะนัวมากๆค่ะทุกคนนี่นะคะเสร็จแล้วค่ะเหมือนกันเลยนะคะคว่ำแล้วไม่หกค่ะคว่ำแล้วไม่หกนะคะสรุปแกเห็นอะไรบ้างไม่เห็นใช่ไหมโอเคเราก็มาเทใส่แก้วกันค่ะ
เฉกเช่นเดิมนะคะเราก็จะเกลี่ยเขาขึ้นไปให้เป็นยอดสูงค่ะถ้าเราอยากให้มันสูงมากน้อยแค่ไหนนะเราก็สามารถใส่น้ำแข็งเพิ่มได้มากน้อยเท่านั้นนะคะทุกคนไปเราไปชิมกันเลยค่ะ2เมนูโอเคค่ะทำไมน้องเกดถึงชอบเมนูนี้คะมันเปรี้ยวดี อ่ะชิมเลยค่ะชิมเลยค่ะกินหวานแล้วเลี่ยนไงอ๋ออืมแล้วทำไมถึงชอบอ่ะแบบไม่ชอบเมนูอื่นเลยชอบแต่เมนูนี้ชอบเมนูอื่นไม่เปรี้ยวเท่าเมนูนี้แล้วก็เมนูแกก็เคยกินพวกนมสดแกก็ชอบแหละแต่ว่าหวานไปกินไม่หมดอ๋อแต่นี่คืออันนี้เปรี้ยวกินได้เรื่อยๆกินแล้วตื่นเห็นไหมตื่นเลยไหมเรียนออนไลน์อยู่ตื่นเลยนะทุกคนเดี๋ยวลองมาชิมดีมากแต่ว่าสำหรับมะฮาก็น่าจะเปรี้ยวมากแต่สำหรับแกก็อันนี้พอดีเฉยๆพอดีจริงๆอันนี้ไม่เปรี้ยวหรอกพอดีแล้วแต่กินอันนี้หวานไงมันก็เลยแบบดูอันนั้นแบบเปรี้ยวอันนี้ก็เปรี้ยวนะอันนี้ก็มะนาวลองดูลองดูนี้แต่อันนี้มันก็รสชาติคล้ายๆกับนี้ทำไมเกดชอบนี้มากกว่าอ๋อมีกลิ่นเฮลบอยมันมีกลิ่นมะนาวมากกว่าใช่ใช่ไหมอันนี้เฮลบอยอันนี้มีมะนาวมันจะมีความเป็นมะนาวแบบเฟชชี่อะไรเงี้ยนะคะโอเคนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าอย่างไรคลิปนี้เป้าค่ะน้องเกดลากันไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนคลิปนี้ไปนะคะบ๊ายบายปังปัง